ปู่เทพสมุทร SP ตัวละครสายควบคุมตัวใหม่ประจำเซิร์ฟเวอร์จีนบอกได้เลยตัวนี้เขาว่าเก่งเขาว่าเด็ดเขาว่าโดนวันนี้รีวิวจัดเต็มทุกๆด้านเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสเตลาโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแซกไวไนเกมเมอร์นะครับก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังรอรีวิวในการทำตัวละครใหม่นะครับก็คือท่านปู่เทพสมุทร SP ของเรานะครับที่ณตอนนี้เนี่ยจันเองไม่ได้ซูมออกนะครับต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอ้นนะครับID ของคุณโอ้นที่ซุ่มออกมาแล้วก็ส่ง ID มาให้จานเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามารีวิวนะครับทางด้านของเทพสมุทรให้กับทุกๆคนนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณแฮชแท็กคุณโอ้นไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์จีนเหมือนกับจานนะครับที่มีรีวิวให้เราเนี่ยได้มาเทสหลายๆตัวละครหลายๆฟังก์ชันนะครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับเทพสมุทร SP นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นสายควบคุมที่ดูจากความสามารถแล้วเนี่ยแทนทางด้านของนารีสมุทรแน่นอนในทีม6ปี SP ครับเพราะว่าด้วยความเก่งแมคานิกของความสามารถเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับมาพร้อมกับกระดูกวิญญาณเฉพาะ2ชิ้นนะครับแล้วก็ค่าความสัมพันธ์2อย่างเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในตอนท้ายสุดของคลิปนะครับนั่นคือฐานะของกระดูกอกกระดูกขาแล้วก็2ค่าความสัมพันธ์นี้เราจะมาพูดกันในตอนท้ายของคลิปนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความสามารถที่เป็นฐานะของแหวนนะครับโดยปู่เทพสมุทร SP เนี่ยเป็นสายควบคุมเนี่ยจะมีด้วยกัน2ความสามารถนั่นคือสายงูแล้วก็ทางด้านของสายแมงมุมนั่นเองนะครับโดยจานขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าสายงูเนี่ยจะเป็นทางด้านของการ PVP แล้วก็สายแมงมุมเนี่ยจะเป็นทางด้านของการตีกระดูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสายงูกันก่อนนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่1คลื่นสมุทรพิโรธสาดน้ำพร้อมสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดและมีโอกาส 20% ที่จะใบ้เป้าหมายนะครับเป็นเวลา1รอบโดยใบ้เนี้ยน่ะจะเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายรองเนี่ยขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะใบ้ได้นะครับออปชันวงแหวนนะครับ 1,000 ปีโอกาสใบ้ 25% 10,000 ปีเอ้ย 10,000 ปีนะครับโอกาสใบ้เพิ่มเป็น 30% 25,000 ปีโอกาสใบ้เพิ่มเป็น 40% 50,000 ปีเมื่อใช้ทักษะนี้นะครับเมื่อตอนที่เราเนี่ยมีเกจเต็มนะครับจะทำให้โอกาสใบ้เพิ่มเป็น 80% และมองข้ามเอฟเฟกต์ควบคุมบนตัวของศัตรูนะครับเช่นศัตรูเนี่ยมีเอฟเฟกต์ต้านทานการควบคุมอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยโจมตีในขณะที่เราเนี่ยมีเกจเต็มอยู่นะครับเราจะไม่สนใจเลยว่ามีเอฟเฟกต์การป้องกันหรือว่าการมองข้ามอยู่นะครับ 100,000 ปีนะครับหากว่าเราเนี่ยมอบดีบัฟนะครับทางหน้าของใบ้ให้กับศัตรูที่เป็นเป้าหมายหลักที่เราจิ้มเอาไว้นะครับจะทำให้ขยายระยะเวลาใบ้เพิ่มเป็น3เทิร์นนะครับให้กับเป้าหมายหลักนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีทางด้านของโอกาสที่ติดเป้าหมายรองด้วยแต่ว่าถ้าเป้าหมายไหนที่เราคลิกไว้ที่เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยโอกาสใบ้มันจะเป็น3เทิร์นได้นะครับโอ้โหใบ้3เทิร์นนี่ถือว่านานนะอยู่กันยาวๆนะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่2 1,000 ปีแห่งท้องสมุทรคิดาเมจของเทพสมุทรเพิ่มขึ้น 75% จากค่าพื้นฐานนะครับก่อนเริ่มเทิร์นที่3ของเทพสมุทรเมื่อเทิร์นของศัตรูเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมีโอกาส 100% เริ่มต้นนะครับที่จะแทนที่ศัตรูและสุ่มในเทิร์นนั้นนะครับแบบสุ่มน่ะแบบเรามีโอกาสที่จะไปแทรกเทิร์นฝั่งตรงข้ามเหมือนความสามารถที่เป็นของปู่นกขาวอะครับที่มีโอกาสที่จะไปแทนที่ไปตัดฝั่งตรงข้ามนะครับการต่อสู้นี้เนี่ยจะมีผลจนถึง4ตัวแรกของในสนามนะครับสำหรับศัตรูที่มีคีดาเมจสูงกว่าเทพสมุทรโอกาสแทนที่จะลดลง 20% สูงสุด 40% นะครับนั่นคือถ้าหากว่าคีดาเมจเรายิ่งสูงเนี่ยโอกาสที่เราจะไปแทนฝั่งตรงข้ามก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับนั่นแปลว่าตัวนี้เนี่ยใช้แหวนคีดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับออฟวงแหวนนะครับ 1,000 ปีนะครับเมื่อเริ่มรอบการต่อสู้นะครับเทพสมุทรจะได้รับ1เกจนะครับในรอบของการแทนที่นั่นเอง 10,000 ปีในรอบของการแทนที่นะครับเอฟเฟกต์ผลการเพิ่มเกจเนี่ยผู้ที่โดนแทนที่จะถูกลดเกจด้วยนะครับ 25,000 ปีในเริ่มรอบแทนที่นะครับเอฟเฟกต์เร่งเทิร์นจะกลายเป็นลดเทิร์นแทนนะครับ
อาจารย์ขอเกริ่นนิดนึงนะครับเอฟเฟคที่เป็นของ 1,000 ปีอ่ะเวลาที่ผลลัพธ์ของในรอบของแทนที่เนี่ยมีการเพิ่มเกรดนะครับมันจะกลายเป็นการลดเกรดแทนนะครับ 50,000 ปีนะครับในรอบของการแทนที่ความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากศัตรูทั้งหมดจะลดลง 50% 10,000 ปีแทนที่มีผลถึง6เทิร์นของศัตรูในก่อนหน้านี้เลยซึ่งปกติมีแค่4เทิร์นใช่ไหมตอนนี้ขยายเป็น6เทิร์นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นผลมากที่สุดในฐานะของการ PVP เนี่ยมันจะเห็นผลมากเพราะว่าฐานะของเทพสมุทร SP เนี่ยจะได้เล่นเทิร์นเยอะมากเลยอ่ะมันจะมาแทนชาวบ้านชาวช่องเขาแบบมาตัดชาวบ้านชาวช่องเขาเรื่อยๆครับซึ่งถือว่าเป็นตัว PVP ที่น่ากลัวมากๆนะตัวนี้วงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่3เกลียวคลื่นสมุทรโจมตีศัตรู1ตัวมีโอกาส 25% ถ่ายโอนดีบัฟของตัวเองไปยังเป้าหมายนะครับโดยการถ่ายโอนนี้เรียงลำดับสถานะควบคุมนั่นคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าเรียงลำดับสถานะดีบัฟคือควบคุมก่อนแล้วก็เป็นพวกสถานะลดดาเมจลดความเร็วลดพลังจิตต่างๆนะครับออปชันวงแหวนโอกาสถ่ายโอน 50% 10,000 ปี 75% 25,000 ปี 100% 50,000 ปีทุกๆ2เกรดที่เทพสมุทรมีนะครับมีโอกาสที่จะถ่ายโอนเพิ่มอีก1บัฟนะครับแล้วก็ 100,000 ปีนะครับทุกๆ1เกรดที่เทพสมุทรมีเนี่ยโอกาสถ่ายโอนเพิ่มอีก1บัฟนะครับนั่นแปลว่าถ้าหากว่าเกรดเราสัก4เกรดเนี่ยถ่ายโอนปกติ1เกรด1บัฟใช่ไหมรวมกับ1เกรดที่มีอยู่เป็น4เกรดคูณ4เท่ากับว่าเราจะถ่ายโอน5บัฟเลยครับโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เกรียนเหมือนกันนะกูติดสถานะอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูโอนไปให้มึงอ่ะมึงโดนกูแน่อะไรประมาณนี้นะครับวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่4สายทานแห่งคลื่นสมุทรโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับและมอบดีบัฟชำระล้างให้กับเป้าหมายหลักเป็นระยะเวลา2รอบนะครับเอฟเฟคชำระล้างนั่นก็คือทุกครั้งที่ศัตรูติดสถานะนี้จะปล่อยทักษะวิญญาณได้หรือการโจมตีปกติได้ต้องมีเกรดอย่างน้อย1เกรดอันนี้อาจารย์มองว่าไปคอมโบกับปีพิตรงได้ครับโดยปีพิตรงห้ามให้ศัตรูมีเกรดใช่ไหมคือเกรดมันไม่ขึ้นอะและเวลาที่ศัตรูไม่มีเกรดเลยและติดสถานะนี้อยู่จะไม่สามารถโจมตีได้เลยครับแม้แต่การโจมตีแบบปกติก็ตามจะไม่สามารถตีได้เลยสามารถน่าจะไปล่ามเสือได้อยู่นะเสือน่าจะออกไปเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเสือไม่มีเกรดเลยและติดสถานะนี้นะเจ็บราวๆกับสถานะพี่น้องเลยนะเนี่ยออปชันวงแหวนครับเมื่อเริ่มรอบเทิร์นของฝั่งเรานะครับของศัตรูเนี่ยเทพสมุทรจะใช้ทักษะนี้กับศัตรูโดยไม่เสียเกรดเลยเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้3ครั้งใน1การต่อสู้10,000 ปีทุกครั้งที่ศัตรูติดสถานะชำระล้างนะครับเราจะได้รับ1เกรดนะครับเวลาที่เขาใช้เนี่ยความเสียหายสุดท้ายจะลดลง 10% คงอยู่จนกว่าสถานะดีบัฟจะหายไปนั่นแปลว่าศัตรูที่ติดสถานะนี้เวลาใช้เกรดยิ่งทำให้ตัวเองตีเบาลงครับ 25,000 ปีเป็น 15% แล้วก็ 50,000 ปีเป็น 50% โอ้ 50,000 ปีนี่โหดมากนะทุก1เกรดที่เขาใช้เนี่ยความเสียหายสุดท้ายจะลดลง 50% ครับโอ้ตีเบาลงจัดๆอ่ะยิ่งใช้เกรดยิ่งตีเบาลงอ่ะอย่างนี้ไปคุมพวกตัวดาเมจได้ดีเลยใน PVP 10,000 ปีครับหลังจากที่ศัตรูเนี่ยติดสถานะชำระล้างใช้ทักษะวิญญาณ2ครั้งขึ้นไประยะเวลาของผลเอฟเฟคของชำระล้างเนี่ยจะอยู่จนจบการต่อสู้ไปเลยและศัตรูที่ติดชำระล้างนี้จะไม่สามารถใช้ทักษะวิญญาณได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มสมคำร่ำลือจริงๆความสามารถนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลองเทสกันใช้ดูเดี๋ยวเรามาลองกับสัตว์วิญญาณกันสักหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างสังเกตง่ายๆครับเนี่ยสังเกตง่ายๆนะเวลาเนี่ยเห็นป่ะเปิดมาเราจะใช้ทักษะกับศัตรูทันทีเลยครับผลลัพธ์ที่ทำให้ศัตรูติดทั้งหมดเนี้ยเป็นผลมาจากกระดูกเฉพาะนะครับซึ่งปกติทักษะที่4จะใช้ได้เพียงแค่เป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทำให้เขาติดเกลียวคลื่นทั้งหมดเนี่ยติดชำระล้างทั้งหมดเป็นผลมาจากกระดูกเฉพาะเดี๋ยวเราจะพูดกันตอนท้ายนะครับว่ากระดูกเฉพาะเช่นไหนให้ความสามารถเสริมในส่วนอะไรแล้วก็ทางหน้าของสารน้ำอะไรครับอุ้ยไม่ติดครับถือว่าดวงไม่ดีครับแล้วเราได้เกรดตลอดเห็นปะเทพสมุทรเกรดเต็มครับเทพสมุทรได้เกรดตลอดเวลาที่ศัตรูติดสถานะนี้ได้เล่นหรือว่าได้ใช้ทักษะวิญญาณครับถือว่าดวงเขาดีนะเนี่ยแล้วเราก็ไม่ตัดชาวบ้านเขาเลยอะน่าจะเน้นตัดใน PVP มากกว่าครับอันนี้แล้วก็ใส่เกลียวขึ้นทักษะชำระล้างไปเห็นไหมทักษะชำระล้างการใช้ครั้งที่2นี้ติดแค่ตัวเดียวครับไม่ติดทั้งหมดเหมือนในรอบแรกแล้วแล้วเราก็ได้รับเกรดตลอดนะครับต
มตีปกตินี่ครับเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับสถานะสับสนที่มันอยู่บนตัวเทพสมุทรอ่ะมันโดนโอนถ่ายไปที่ตัวศัตรูแล้วครับบังอาจติดสถานะใส่เราก็โอนกลับไปให้เลยครับโหอันนี้นี่ถือว่าดีมากๆนะเมื่อกี้เนี่ยสถานะสับสนอยู่บนตัวเราใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเอาคืนไปไม่อยากได้ครับแล้วก็ทักษะที่1ใบครับโอ้โหโอกาสใบนี่ถือว่าไม่เยอะนะโอกาสใบถือว่าไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าไม่แสนปีจะไม่ใบศัตรูหลัก3เทิร์นอ่ะจะกลายเป็นใบแค่1เทิร์นเท่านั้นครับเห็นมั้ยถือว่าเป็นตัวละครที่แมคานิกถือว่าดีนะครับแมคานิกถือว่าดีเลยเดี๋ยวเรามาลองกันที่ PVP ครับอันนี้เนี่ยอาจารย์จะลองเป็นการเทสเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยจะจำกัดเลือดเอาไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาศัตรูที่เราพอที่จะเห็นความสามารถได้ดีนะครับศัตรูที่มันแน่นเกินไปเราก็ไม่ได้เล่นครับแน่นเกินไปมันก็ยากครับโอเคถ้าเทพสมุทรอย่างนี้ถังซานเทพสมุทรไม่น่าเหมาะครับเพราะว่ามันจะกดเราโอเคคนนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับมาเราใส่ไปแค่2ตัวนี่แหละ2ตัวก็พอครับโหแหวน8ด้วยเห็นปะเทพสมุทรเปิดมาเนี่ยเปิดก่อนเลยครับแล้วเราก็ใส่ทักษะนี้ไปครับติดแค่ตัวเดียวเพราะว่ามันเป็นแหวน8กันซะเยอะครับเห็นปะเทพสมุทรกลับมาได้เล่นอีกแล้วครับอันนี้เนี่ยใบศัตรูที่ติดอันนี้มันน่าจะยากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นแหวน8อะครับมันจะมีความสามารถจิตใจในการต้านทาน CC อยู่แล้วนะครับคนนี้น่าจะได้อยู่ครับโอเคมีคนที่เป็นแหวน8 3คนนะไม่เป็นแหวน8 3คนครับแล้วก็ปุ้มครับเห็นไหมติดสถานะ3คนครับเราก็ดึงดาบของเราไปเลยครับเสียดายว่าเอฟเฟกต์ของเทพสมุทรมันไม่มีนะอุ้ยนี่กูโชว์ปูกระบี่ปะเนี่ยโอ้โหปูกระบี่เล่นๆแต่ไม่เป็นไรเราไม่เสียเลือดเสียอะไรอยู่แล้วครับเรามาดูแค่เอฟเฟกต์ต้านทานความเสียหายต่างๆเฉยๆนะครับโอเคทักษะที่1ครับเวลาเราใบ้เนี่ยโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอ่ะลองไปดูปุ๊บโอเคถือว่าติดครับติด2ตัวเลยเห็นปะมันมีโอกาสติดหลายตัวครับแต่เป้าหมายหลักเวลาที่เราเป็นแหวนแสนปีเนี่ยมันมีโอกาสติดใบ้ถึง3เทิร์นไปเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ติดสถานะอะไรด้วยอาจารย์อยากติดสถานะอะไรสักอย่างอ่ะมีใครศัตรูไม่มีตัวติดสถานะอะไรเลยเหรออาจารย์อยากแบบโอนถ่ายให้เขาครับอยากโอนถ่ายให้ศัตรูดูถือว่าเป็นสาย PVP ที่เกียนอยู่นะจริงๆแบบถือว่าเกียนอยู่นะครับเนี่ยติดใบ้ครับสาติดใบก็ถือว่าโอกาสเยอะอยู่นะแล้วก็เวลาที่เราใส่สถานะทักษะวิญญาณที่4กับศัตรูเนี่ยและศัตรูใช้ทักษะวิญญาณนะครับเราจะได้เกตตลอดนะครับเวลาที่เขาเริ่มเทิร์นเห็นปะเห็นสังเกตไหมครับว่าเกตเราเด้งตลอดจนเราเต็มอีกแล้วเนี่ยเกตเราเต็มอีกแล้วครับแต่ว่าการสู้กับแหวน8ก็คงเป็นเรื่องยากหน่อยสำหรับเทพสมุทรนะครับเราต้องไปเจอศัตรูที่มันติดสถานะ CC ต่างๆได้มันจะเห็นผลได้ง่ายกว่าครับแต่ว่าที่เท่าที่พูดมาทุกคนน่าจะเก็ตหมดแล้วล่ะอาจารย์ว่าทุกคนน่าจะเก็ตความสามารถของตัวละครเราแล้วปู่พิษอาจารย์คิดว่าปู่พิษน่าจะดีครับเพราะเราจะต้องติดพิษแน่นอนถ้าเขาใส่พิษมาเราติดพิษครับมาดูกันว่าเราจะโยนพิษกลับไปใส่ศัตรูได้หรือเปล่าทักษะที่4ครับใส่ไปเลยครับทักษะนี้ชำระร้างนะครับแล้วเราก็ใบ้ครับนี่โอ้ใบติด2ตัวครับก็ถือว่าโอกาสไม่เลวร้ายนะและสังเกตไหมว่าเทพสมุทรได้เล่นบ่อยมากครับนี่คือความสามารถแทนที่ทักษะพาสซีฟครับและยิ่งคิเลทของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับจะทำให้เราเนี่ยมาตัดเทิร์นอยู่เรื่อยๆครับนะเห็นปะตัดเทิร์นอยู่ตลอดครับตัดเทิร์นอีกแล้วครับแล้วเราก็มีพิษอยู่เอาพิษกลับไปให้อ้วนไฟดิติดปะ พิษบนตัวเราพิษบนตัวเราอ้วนไฟบอกเอ้าไงเป็นงั้นนะครับหลายคนอาจบอกว่าใส่ผลลัพธ์อันนี้ไว้มันเลยมองเห็นไม่ยากนะครับอ่ะจานถอดออกละกันจานถอดความสามารถที่เป็นเพื่อนครูต่างๆออกนะครับอันนี้เป็นเพียวๆการสู้เพียวๆนะเราก็ใส่ทักษะที่4ไปครับเห็นปะแทนที่ครับเรามาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจานจะใส่ปูกระบี่แค่ตัวเดียวให้เห็นกันง่ายๆเพิ่มมากขึ้นครับใส่เทพสมุทรตัวเดียวเลยความสามารถแทนที่นะครับใน PVP ถือว่าโดดเด่นโดดเด่นเลย
เนี้ยเปิดมาปุ๊บเราก็มาสปีดแซงแล้วก็กดทักษะนี้ใส่ศัตรูเลยครับปุ๊บเราได้เกียรติตลอดเวลาที่ศัตรูได้เล่นแล้วเราก็มาแทนที่เขาเห็นไหมอยู่เทพสมุทรก็กลับมาครับแล้วเราก็มาใบ้เอ้าใบไม่ติดไม่เป็นไรครับเห็นไหมได้เกียรติคืนครับได้เกียรติตลอดเวลาที่ศัตรูได้เล่นปุ๊บสุ่มแทนที่ครับปุ๊บมาแล้วครับเทพสมุทรมาอีกแล้วศัตรูยังได้ไม่ครบทุกคนเลยครับเห็นปะถ้าเรียงลำดับสปีดปกติมันจะต้องเล่นครบทุกคนครับแต่ว่านี่ยังเล่นไม่ครบเลยเทพสมุทรมาแทนที่ตลอดครับความสามารถพาสซีฟอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยครับอุ้ยก็ถือว่าดีมากๆเลยอ่ะใครนี่เป็นสาย PVP เนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะช่วยเปลี่ยนแมคานิกในการเล่นเมตาของการ PVP ไปได้ด้วยไปลองดูกันได้นะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสายงูนะครับเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นใน PVP แบบจัดฉาเลยแหละเพราะว่าเอาไปสยบนะครับอารมณ์คล้ายๆป๋อไซซีเลยที่งูนะครับก็เป็น PVP แล้วก็แมงมุมก็เป็นทางด้านของการตีกระดูกเหมือนถังสารเทพก็เป็นเหมือนกันนะเขาแบ่ง2สายนะครับอยู่ที่ว่าใครจะอะแดปต์แต่ว่าจานดูจากแหวนแล้วเนี่ยค่อนข้างไม่อะแดปต์แต่ว่าน่าจะเป็นการเลือกใช้ซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการบัฟตีกระดูกบ้านดีกว่าของสายแมงมุมนะครับทักษะวิญญาณที่1นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างขึ้นเขี้ยวฉลามนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดทำให้เทพสมุทรได้รับคิดาเมจนะครับเริ่มต้น 20% ของสายคอและสายปีกหรืออาวุธลับที่อยู่ฝั่งเรานะครับคงอยู่ระยะเวลา2รอบนะครับสมมุติว่าเราเล่นกับ6ปีก SP ตัวเดียวเนี่ยทีมเมตาเลยเราจะเอาคิดาเมจ 20% ของฐานะของ6ปีกเนี่ยมอบให้กับตัวถังเทพสมุทรนะครับไม่ใช่ถังเทพสมุทรดิมอบให้กับตัวเทพสมุทรเองนะครับโดยรับได้เท่ากับ 20% เริ่มต้นคงอยู่1รอบนะครับออปชันวงแหวน 1,000 ปีหากเกตของเทพสมุทรเต็มนะครับเมื่อจบรอบของตัวเองเอฟเฟกต์เพิ่มคิความเสียหายที่เราได้รับเนี่ยจะเพิ่มคงอยู่เอาไว้อย่างน้อย1รอบนะครับสมมุติว่ามันบอกว่าอยู่แค่รอบเดียวใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเทพสมุทรของเรานะครับเกตเต็มหลอดเลยจบเทิร์นไปบัฟจะไม่หายครับเพราะว่ามันจะคงอยู่อย่างน้อยไว้1รอบให้เราเสมอนะครับ 1,000 ปีไอ้ 10,000 ปีครับเอฟเฟคได้รับเนี่ยคิดาเมจจากสายค้อนสายปีกหรือว่าอาวุธลับเพิ่มเป็น 30% 40% 50% 100% ที่ 100,000 ปีครับอย่างเช่น6ปีก SP มีคิดาเมจอยู่ 1,500% เทพสมุทรนะครับก็จะได้รับเพิ่มไปอีก 1,500% ได้รับแบบเต็มเลยนะครับคือ 100% เลยอันนี้เนี่ยบัฟตีกระดูกแน่นแน่แน่นอนแวนออฟคีดาเมจใครใช้นารีสมุทรอยู่นะครับก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่านารีสมุทรเล่นออฟคีดาเมจเล่นนารีไว้รอได้ครับและตอนที่ถังเทพมาเนี่ยตัวท่านเทพสมุทรของเราก็ใช้คีดาเมจเช่นเดียวกันไม่ต้องเปลี่ยนออฟแวนครับทำเอาไว้ได้ใช้แน่นอนวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบแมงมุมทักษะวิญญาณที่2จิตแห่งเทพสมุทรคิดาเมจของเทพสมุทรเพิ่มขึ้น 75% จากค่าเริ่มต้นหากว่าทีมของเราเนี่ยไม่ใช้เกตในรอบของตัวเองเทพสมุทรจะได้รับบัฟหยดน้ำ1สแต็กแต่ละสแต็กของบัฟหยดน้ำเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายให้กับสายปีกคอร์สหรืออาวุธลับ 2% เก็บได้สูงสุดที่20สแต็กออปชันวงแหวน 1,000 ปีแต่ละสแต็กเพิ่มความเสียหายเป็น 3% 4% 5% ที่5 25,000 ปี 50,000 ปีทุกครั้งที่ได้รับบัฟหยดน้ำหากเทพสมุทรของเราเนี่ยเกตเต็มหลอดนะจะได้รับเพิ่มอีก1นั่นแปลว่าได้รับทีเดียว2เกต2สแต็กเลยนะครับแล้วก็ 100,000 ปีนะครับแต่ละสแต็กจะเพิ่มเป็น 10% มันได้20ก็เท่ากับ 200% ของความเสียหายที่เพิ่มให้กับเพื่อนได้นะครับก็ถือว่าจ๊าบอยู่นะเนี่ยแต่วิธีการเก็บนี่แหละจะไม่ค่อยจ๊าบเพราะว่าเพื่อนรอบนั้นเพื่อนจะต้องไม่ได้ใช้เกตในรอบนั้นเนี่ยจานมองว่าอันนี้ไปเล่นกับทางด้านกระบี่ SP ครับตอนนี้บัฟกระบี่ SP ได้ดีเพราะว่าเวลาที่เพื่อนร่วมทีมไม่ได้เล่นหรือว่าไม่ใช้เกตเลยกระบี่ SP ทำให้กลายเป็นดาบไงอันนี้ไปช่วยเล่นกับกระบี่ SP ได้นะครับน่ารองนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นมันน่าจะยากหน่อยนะการที่จะได้เล่นโดยที่ไม่เสียเกตอะไรเลยนะครับน่าจะยากอยู่ทักษะวิญญาณที่3รูปแบบแมงมุมกระแสน้ำแห่งท้องทะเลโจมตีศัตรูและทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นถาวร 10% ซ้อนทับได้สูงสุด5ครั้งนั่นคือ 50% ออปชันวงแหวนทุกๆ1เกตที่เทพสมุทรมี
ในการโจมตีทักษะนี้ผลลัพธ์สแต็กเพิ่มความเสียหายเพิ่มอีก1,000 ปีสแต็กความเสียหายเพิ่มความเสียหายให้กับเป้าหมายที่ 20% 25,000 ปี 30% 50% แล้วก็ 100% ที่ 100,000 ปีครับแค่ตีปกติเฉยๆเป้าหมายรับความเสียหายเพิ่มขึ้น 100% เก็บได้สูงสุดที่5ครั้งก็เท่ากับว่า 500% แม่เจ้าแหวนแสนปีนะครับตัว5ดาวแดงแค่ตีปกติเฉยๆนะแค่ตีอ่ะแค่ยืนตีตัวละครตัวนั้นพบ5ครั้งรับความเสียหายเพิ่มขึ้น 500% ครับแม่เจ้าของดีเมืองปักใต้วงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบแมงมุมทักษะวิญญาณที่4พันปีแห่งความว่างเปล่าโจมตีศัตรูทั้งหมดและใช้งานล่าวิญญาณกับศัตรูทั้งหมดอย่างถาวรเลย 1,000 ออปชั่นวงแหวน 1,000 ปีเมื่อสิ้นสุดรอบนะครับทักษะนี้จะเปิดใช้งานทันทีหากว่าเราใช้ทักษะนี้ไปก่อนหน้านี้แล้ว 10,000 ปีความเสียหายคิดาเมจที่เป้าหมายตีสถานะล่าวิญญาณเพิ่มขึ้นเท่ากับ 25% ของคิดาเมจเทพสมุทรครับนี่เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเทพสมุทรถึงต้องการคิดาเมจที่สูงนะครับนั่นคือศัตรูที่ติดล่าวิญญาณอยู่เนี่ยจะได้รับความเสียหายคิดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับตามค่า 25% ที่เทพสมุทรมีนะครับ 50% 100% และก็ 200% ที่แสนปีครับโอ้ถ้าเทพสมุทรมีคิดาเมจรวมจากเพื่อนร่วมทีมที่แบ่งแชร์มาแล้ว 3,000 อาจารย์คิดกลมๆแบบเวอร์นะเท่ากับว่าตัวละครตัวนั้นจะได้รับความเสียหายคิดาเมจเพิ่มขึ้น 6,000% ไปเลย2เท่า 200% คือ2เท่าป่ะอาจารย์คิดถูกป่ะวะก็คงประมาณนี้ครับแต่ว่าถือว่าเยอะมากๆยิ่งคิดดาเมจยิ่งสูงพอๆกับนาลีอาจารย์ว่ามันเป็นแมคานิกคล้ายๆนาลีแต่ว่าดีกว่าเยอะดีกว่านาลีเยอะมากเพราะว่านาลีก็แมคานิกการพัมสแต็กแล้วก็คิดดาเมจประมาณนี้แต่ว่าอันเนี้ยทำได้สั้นกว่าดีกว่าและแรงกว่านาลีเก็บสแต็กนานครับเก็บเยอะมากๆนะอันนี้เล่นกับแหวนต้นไม้อาจารย์ว่าก็เวิร์กด้วยเพราะว่าถ้าคิดดาเมจสูงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเท่าที่คุณอ้นลองไปใช้เหมือนคุณอ้นเนี่ยจะใช้แหวน1กับแหวน3เท่านั้นนะครับในการเอาไปเล่นเนี่ยทักษะนี้ครับทักษะเวียนที่4เวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมีเอฟเฟคด้วยเห็นปะมันจะติดสถานะนี้ถาวรครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเห็นปะสังเกตได้เลยปะเวลาเล่นแหวนงูกับแหวนแมงมุมต่างกันอะต่างกันแค่ไหนอะครับอุ้ยแล้วดูดิเวลาเราตีดาเมจเราเพิ่มขึ้นขนาดไหนครับซึ่งตอนแรกเราใช้สายงูเวลาตีดาเมจเราไม่แรงขนาดนี้แล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมันจะมีความสามารถแทนที่นะครับมันจะได้เล่นบ่อยอันนี้แค่โจมตีปกติเห็นปะสแต็กเพิ่มขึ้นนะ6สแต็กโอ้สแต็กเพิ่มขึ้นไวมากเพราะว่าเกรดเราเยอะครับแล้วดิดาเมจเพิ่มขึ้นพรวดแม่เจ้าไม่ยังนึกถึงภาพตอนเอาไปตีกระดูกเลยว่ามันจะเป็นยังไงอะม่อนพวกนี้มันไม่ขนาดมือแล้วหรอครับมันน่าจะต้องไปลองเทสตีกระดูกต้องไปจัดทีมตีกระดูกอีกทีนึงอ่ะมันจะได้เห็นพวกความสามารถแมคานิกต่างๆได้ง่ายและดีขึ้นนะครับอันนี้เราก็ใส่อันนี้ไปก่อนเหมือนเดิมแต่ว่ามีเอฟเฟคด้วยเทจัดจากตีเบาๆอารมณ์คล้ายๆเซียนต้าหรือเลยทักษะที่1ครับมีเอฟเฟคทักษะที่4นี่เป็นพายุหมุนครับเห็นปะติดพายุหมุนเวลาได้พายุหมุนปุ๊บเราจะได้บัฟนะครับบัฟความสามารถคือเอาคิดดาเมจจากเพื่อนร่วมทีมมาใช้งานทันทีแต่ว่าอาจารย์ว่าแค่ตีธรรมดาก็เวอร์แล้วนี่เห็นปะตีดอกเดียวเพิ่ม6สแต็กนั่นแปลว่าทำไมครับคือเรามีเกรดอยู่5แล้วบวกอีก1ที่เป็นของทักษะเท่ากับว่าเราได้6สแต็กภายในการโจมตีครั้งเดียวเวอร์เวอร์จัดถ้าแสนที่ถ้าแสนปีโอ้โหเก็บสแต็กไวมากเผื่อแค่2รอบก็ครบได้นะถ้ายิ่งเล่นกับเซียนต้าหลิวที่ให้เกรดเต็มหลอดอยู่ตลอดนะครับคือไม่ใช่เกรดเต็มหลอดมันเสริมเกรดให้2 3เกรดตลอดในการเริ่มเล่นโอ้โหไม่อยากพูดถึงอะไรมากเลยครับในสายเนี้ยมันแน่นมันจ๊าบจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของกระดูกเฉพาะกันบ้างนะครับของท่านเทพสมุทรของเราว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างกระดูกอกเป็นทางหน้าของการ PVP นะครับนั่นคือเมื่อศัตรูเนี่ยที่ติดชะละสถานะชำระล้างคือทักษะเมียนที่4สายงูนะครับใช้เกรดจำนวนเท่าไหร่ปู่เทพสมุทรจะได้รับเกรดจำนวนเท่านั้นเช่นฝั่งตรงข้ามคือหลงๆแล้วเรามอบทักษะชำระล้างใส่หลงๆไว้
หลงหลงใช้ทักษะที่1เสีย3เกตในการใช้ทักษะจำนวนที่หลงหลงใช้3เกตปู่กระบี่เบ้ยปู่เทียดสมุทรเออถูกแล้วจะได้รับ3เกตนั้นครับแม่เจ้าตัวตึงจริงๆนะอันนี้แล้วก็ความสามารถ4ดาวครับเมื่อใช้ทักษะวิญญาณที่4สายงูเป็นครั้งแรกนะครับจะมอบชำระล้างให้กับศัตรูทั้งหมดนี่ครับนี่คือสิ่งที่จารย์บอกว่าทำไมจารย์ใช้ทักษะวิญญาณที่4สายงูครั้งแรกมันถึงติดทุกตัวทั้งที่มันเป็นทักษะเป้าหมายเดียวมันคือความสามารถของกระดูกเฉพาะถ้าเป็น PVP จารย์มองว่าชิ้นเนี้ยจำเป็นครับชิ้นเนี้ยจำเป็นถ้าคนเล่น PVP หนักๆจริงๆนะทำให้ติดชำระล้างทุกตัวในการใช้ทักษะครั้งแรกครับถือว่าดี6ดาวครับเมื่อสิ้นสุดรอบของศัตรูที่ติดสถานะชำระล้างอยู่นะครับสถานะทั้งหมดจะถูกลบออกครับนั่นแปลว่าพวกบัฟต่างๆที่ติดบนตัวเพื่อทางหน้าของศัตรูที่ติดสถานะนี้มันก็จะหายหมดไปพร้อมกันเลยตัวโล่งๆเลยครับแล้วก็แน่นอนครับในเมื่อกระดูกอกเนี่ยเป็นทางหน้าของการ PVP ไปแล้วกระดูกขาก็เป็นทางหน้าของการบัฟตีกระดูกนะครับกระดูกขานะครับล่าวิญญาณหรือว่าทักษะวิญญาณที่4สายแมงมุมทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายคิเท่ากับ 100% ของความเสียหายคิเทพสมุทร4ดาวหากเทพสมุทรเนี่ยเกตเต็มจะใช้ทักษะวิญญาณปกติและเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายขั้นต่ำจัดใส่ศัตรูทั้งหมดเลยซึ่งการโจมตีปกติเนี่ยอย่างที่จารย์บอกไปว่าสายแมงมุมคือการบัฟตีกระดูกคือการบัฟกันโจมตีต่างๆนะครับปกติมันเป็นเป้าหมายเดียวนะครับแต่ว่าถ้าหากเรามีกระดูกเฉพาะการโจมตีปกตินะครับจะเป็นศัตรูติดทั้งหมดเลยนะครับติดสถานะเพิ่มความเสียหายทุกตัวเลยเหมือนออกฟูรี่ครับเหมือนออกฟูรี่ในฮอนเหมือนออกดาบตีกระจายอะไรเงี้ยครับนั่นแหละอย่างนั้นเลย6ดาวครับเมื่อบัฟหยดน้ำเนี่ยเต็ม20สแต็กหรือว่าทักษะวิญญาณที่2พาสซีฟสายแมงมุมนะครับทุกครั้งที่สายปีกค้อนอาวุธลับใช้เกรด1เกรดหรือกระสุน1นัดนะครับที่ใช้เนี่ยความเสียหายสุดท้ายเพิ่มขึ้นถาวร 10% สูงสุด 200% ครับโอ้โหพูดได้คำเดียวว่าโคตรจ้าบครับสายบัฟตีกระดูกอย่างจานเนี่ยเห็นแล้วยังกรี๊ดนะครับยังไงก็เก็บตัวกันเอาไว้แต่หวานคงรอสักประมาณเดือนนึงนะเดือนนี้แค่จะมาแล้วส่วนไทยนะครับตอบให้เลยว่านานน่าจะนานอยู่ครับตัวละครรอเข้าคิวเยอะมากๆเรามาดูบัฟค่าความสัมพันธ์กันบ้างครับค่าความสัมพันธ์มีอยู่2รูปแบบนะครับนั่นคือกับถังซาน SP นะครับในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้นะครับสำหรับสายควบคุมทุกคนที่อยู่ในฝั่งเรานะครับความเสียหายคริติคอลของเทพสมุทรจะเพิ่มขึ้น 11% ครับทุกๆ1ตัวของสายควบคุมนะครับปกติก็ใส่2ตัวก็คงเพิ่ม 22% นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครสายควบคุมในทีม3ตัวบ้าเหรอเบต้าตีกระดูกอะไรกันเนี่ยใส่3ตัวใส่แน่นทีมเลยนะ3ตัวเฮ้ยแต่ว่าน่าสนใจนะ3ตัวแต่ว่ามันก็เปลืองไปครับใส่ช่วยเหลือไปดีกว่าแล้วก็ค่าความสำคัญกับป๋อไซซีนะครับเมื่อทางหน้าของเทพสมุทรประจักษ์วิญญาณครั้งแรกหรือทักษะวิญญาณที่8เป็นครั้งแรกมีโอกาส 25% ที่จะไม่ใช้เกรดเลยนะครับโอ้แม่เรียกได้ว่ามีโอกาส1ใน4ที่จะใช้ทักษะได้ฟรีนะครับเป็นไงแค่ได้เห็นความสามารถเกริ่มกันไปเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะครับตัวนี้เก่งเลยนะคุ้มค่าที่จะหามากๆนะครับส่วนตัวแทนที่ก็คือจันมองว่าน่าจะแทนที่นาริสมุทรในทีมปัจจุบันของ6ปี SP ส่วนทีมปู่กระบี่จันมองว่าเล่นแทนที่ปีปิตงก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าต้องดูฐานะของกระดูกฟิวชั่นแล้วก็กระดูกเฉพาะในการเอามาเล่นระหว่างช่างใจระหว่างปอไซซีกับปีปิตงว่าจะลงตัวไหนดีกว่ากันเพราะว่า2ตัวนี้มันก็ดีทั้งคู่แต่ว่ามันอาจจะต้องเลือกให้มันตรงกับที่เราต้องการจะเล่นมากกว่ามากที่สุดนะครับ Stellar Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับท่านเทพสมุทรปู่ SP นะครับหากมีข้อความตรงไหนเนี่ยจานแปลผิดพลาดหรือว่าสื่อสารออกมาได้ไม่ตรงเนี่ยก็ขออภัยมานานที่นี้ด้วยหากใครดูและชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับคิดเห็นอะไรยังไงขอคนละ1ไลค์ขอคนละ1คอมเมนต์ครับว่าปู่เนี่ยเก่งไหมนะครับเอ้ยปู่ผมให้5ดาวเต็ม10ครับ5เต็ม10ครับ7เต็ม10ครับก็เก่งนะแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะยังไม่สุดอะไรเงี้ยครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้อยากจะดูว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นอะไรยังไงกับปู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือตัวเทพนะครับเทพองค์ก่อนที่เข้าเกมเป็นตัวแรกเลยนะแล้วก็ทำโมเดลแล้วก็ความสามารถออกมาได้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับใครคิดเห็นยังไงเนี่ยมาลองแชร์กันได้นะสำหรับอาจารย์เนี่ยทางด้านของการ PVP อาจารย์ว่า
ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับจันให้10เต็ม10เลยแล้วก็ทางด้านของการตีกระดูกปั๊บ10เต็ม10ครับโอ้โหแม่เจ้าโคตรอวยเลยเนาะไม่อวยเลยนะครับทั้งที่ ID ตัวเองสุ่มก็ไม่ออกอวยขนาดนี้ขอให้ออกก่อนที่ตู้จะไปเถอะขอร้องนะครับแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับสปอนเซอร์ของทางช่องเรานะครับ Stella Go Pass เติมถูกเติมไวเต็มดีไม่มีรีฟันสปอนเซอร์ที่คอยสนับสนุนทางด้านของการทำคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปเกมอะไรต่างๆเขาคอยสนับสนุนอยู่สม่ำเสมอนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยเติมอะไรยังไงเนี่ยอย่าลืมแฮชแท็กนะครับไวไนท์เกมเมอร์แนะนำมาจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากเลยไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากรู้อะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้สำหรับคลิปนี้จันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวิบุยครับ